ที่ยวไทยกับไกด์ชาวบ้านสวัสดีครับวันนี้ไกด์ชาวบ้านดูจะคึกคักเป็นพิเศษเห็นคนคึกขายพลอยกันแบบนี้ขอให้เดากันให้ถูกเลยว่าที่นี่คือที่ไหนก็ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะสิครับไปเที่ยวเมืองตากกันไหมฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยวแต่วันนี้เราไม่พามาดูพลอยนะครับแต่จะพาไปเที่ยวชายแดนพม่าซื้อของกันที่ตลาดเลยหน้าด่านตรงนี้นะเดิมเป็นท่าข้ามของผู้คนที่ทั้งไทยและพม่านะครับได้ไปมาหาสู่กันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะช่วงปีพ.ศ. 2525เริ่มจะมีคนไทยนะครับมาตั้งร้านโชว์หวยแถวริมน้ำนะครับเพื่อหวังขายข้าวอุปโภคบริโภคให้กับชาวพม่าต่อมาก็เริ่มมีชาวพม่านะครับได้นำสินค้าของพม่าเนี่ยเข้ามาขายให้คนไทยนะครับที่นี่ขายสินค้ากันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับของขนมนมเนยไปจนถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เมดอินไชน่าแต่เอ๊ะนั่นอะไรครับนั่นหมายสักแปรรูปมาสิครับลักลอบตัดกันหรือเปล่าจ๊ะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ครับคือสินค้าไม้แปรรูปนะครับซึ่งเดิมนั้นมาในลักษณะของสินค้าโบราณปัจจุบันนี้ทำเรียนแบบครับสามารถเสียภาษีในการซื้อขายได้โดยเสียปากวางศุลกากรได้นะครับว้าวที่แท้ก็ไม้พม่านุ่งสรงหาแป้งธนาคารหน้าขาวนั่นเองถูกกฎหมายซะด้วยไอ้ที่ว่าเรียนแบบจากของเก่าผมเรียนแบบมาจากพวกนี้ใช้ไปใช้มาเจ้าของเขาจะมาทุกคืนไหมเนี่ยพูดแล้วก็ขนลุกเบ้ยข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวท่านผู้มีเกียรติจะสามารถที่จะขอข้อมูลได้จากสำนักงานหอการค้าจังหวัดตากสวัสดีครับไปเที่ยวเมืองตากกันไหมฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยว